วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบาบิโลนกำลังลุกเป็นไฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับในการพบกันวันนี้เราจะนำพระธรรมอิสยาห์บทที่13มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นคำพิพากษาที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นคำกล่าวหรือคำเผยพระวจนะมี2เรื่องที่ซ้อนอยู่ในคำเผยพระวจนะนี้นั่นก็คือประการแรกเป็นการเผยพระวจนะในการที่พระเจ้าจะทรงลงโทษและพิพากษาบาบิโลนจริงๆซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับและอีกคำพิพากษาหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในคำเผยพระวจนะนี้ก็คือคำพิพากษาของพระเจ้าที่จะลงมาอย่างโลกมนุษย์ที่ชั่วช้าที่โหดร้ายที่ทารุณทำให้ผู้คนที่อ่อนแอผู้คนที่ขัดสนนั้นต้องได้รับความกดดันต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากซึ่งเมื่อวันเวลานั้นมาถึงคนขัดสนคนเล็กน้อยทั้งหมดจะได้รับการยกชูขึ้นเมื่อเขาติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่บรรดาผู้ที่หยิ่งทนงผู้ที่ชั่วช้าก็จะถูกทำลายล้างและทนทุกข์ทรมานความสวยงามความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกเขาอำนาจของพวกเขาก็จะถูกทำลายไปจนหมดสิ้นนะครับเราจะมาศึกษาร่วมกันในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ22ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับครุวาทเกี่ยวกับบาบิโลนครุวาทเกี่ยวกับบาบิโลนตามซึ่งอิสยาห์บุตรชายของอาโมสได้เห็นจงชูธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาหัวโล้นจงตะโกนเรียกเขาทั้งหลายจงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตูเมืองของบรรดาเจ้านายเราเองได้บัญชาพวกที่เราคัดเลือกไว้และได้เรียกบรรดานักรบของเราด้วยคือผู้ยินดีต่อศักดิ์ศรีของเราให้จัดการตามความโกรธของเราฟังสิเสียงอึกกระทึกบนภูเขาเหมือนเสียงมวลชนจำนวนมหาศาลฟังสิเสียงอึงคะนึงของอาณาจักรทั้งหลายของบรรดาประชาชาติที่รวมตัวเข้าด้วยกันพระยาเวจอมทัพกำลังระดมพลเพื่อเข้าทำสงครามเขาทั้งหลายมาจากดินแดนไกลโพ้นมาจากที่สุดขอบฟ้าพระยาเวและอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์เพื่อจะทำลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องห่มร้องไห้เพราะวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้ววันนั้นจะมาเหมือนอย่างการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะฉะนั้นทุกมือจะอ่อนเปลี้ยและใจของทุกคนจะละลายไป
และเขาทั้งหลายจะตกใจกลัวความเจ็บและความปวดจะยึดกุมเขาเขาจะทุรนทุรายดังหญิงกำลังคลอดบุตรเขาจะมองตากันอย่างตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาเหมือนแสงไฟนี่แน่วันแห่งพระยาเวจะมาดุร้ายด้วยความพิโรธและความโกรธเกรี้ยวเพื่อจะทำให้แผ่นดินเป็นที่ร้างเปล่าและเพื่อจะทำลายคนบาปของมันเสียจากแผ่นดินนั้นเพราะดวงดาวทั้งหลายของฟ้าสวรรค์และหมู่ดาวในนั้นจะไม่ทอแสงของมันดวงอาทิตย์จะมืดเวลามันขึ้นและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมันเราจะลงโทษโลกเพราะความชั่วร้ายและลงโทษคนอธรรมเพราะความผิดบาปของพวกเขาเราจะทำให้ความเย่อหยิ่งของคนจองหองสิ้นสุดและทำให้ความยะโสของคนโหดร้ายลดต่ำลงเราจะทำให้การหาคนนั้นยากกว่าการหาทองคำนพคุณและการหามนุษย์ยากกว่าการหาทองคำแห่งโอฟีเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ฟ้าสวรรค์สะท้านและแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนออกจากที่ของมันโดยพระพิโรธของพระยาเวจอมทัพในวันแห่งความโกรธเกรี้ยวของพระองค์ดังละมั่งที่ถูกล่าหรือเหมือนแกะที่ไม่มีผู้รวมฝูงทุกคนจะหันกลับไปหาชนชาติของตนเองและคนทุกคนจะหนีไปยังแผ่นดินของตนเองและถ้าคนใดถูกพบก็จะถูกแทงจนทะลุและถ้าคนใดถูกจับก็จะล้มลงด้วยดาบทารกของพวกเขาจะถูกฟาดลงอย่างยับเยินต่อหน้าต่อตาเขาบ้านของเขาทั้งหลายจะถูกปล้นและภรรยาของเขาจะถูกข่มขืนนี่แน่เรากำลังปลุกเร้าชาวมีเดียให้มาสู้เขาผู้ซึ่งไม่สนใจเรื่องเงินและไม่ใยดีเรื่องทองคำคันธนูของพวกเขาจะสังหารชายหนุ่มเขาจะไม่ปราณีต่อผลของคันในตาของเขาทั้งหลายจะไม่สงสารเด็กและบาบิโลนซึ่งเป็นความงดงามของบรรดาราชอาณาจักรเมืองที่สง่าและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวเคนเดียจะเป็นเหมือนดังเมื่อพระเจ้าทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะไม่มีใครเข้าไปพำนักหรือเข้าไปอาศัยตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์คนอาหรับจะไม่กางเต็นท์ของเขาที่นั่นผู้เลี้ยงแกะจะไม่ให้แกะของเขานอนลงที่นั่นแต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั่นและบ้านเรือนในนั้นจะเต็มด้วยนกถืดถือนกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ที่นั่นพวกแพะจะเต้นรำอยู่ที่นั่นหมาจิ้งจอกจะเห่าหอนอยู่ในป้อมของเมืองนั้นและหมาป่าจะอยู่ในวังแสนสุขเวลาของเมืองนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วและวันของมันจะไม่ถูกยืดออกไปจบพระธรรมอิสยาห์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ22คุณผู้ฟังครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับกำลังจะพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับบาบิโลนนะครับนั่นก็คือความทุกข์ยากลำบากหรือเนื้อหาในพระคำของพระเจ้าจะเน้นไปที่การกล่าวโทษต่างๆของพระเจ้าที่จะตกมาสู่บาบิโลน
ดังนั้นบทนี้จึงเป็นเหมือนกับคำเตือนเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาสู่บาบิโลนในไม่ช้าและตลอดทั่วพระวจนะของพระเจ้าในบทนี้ก็ได้บรรยายให้เราเห็นถึงเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันแห่งพระยาเวที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายล้างบาบิโลนจะเกิดขึ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าครุวาสเกี่ยวกับบาบิโลนตามซึ่งอิสยาบุตรชายของอาโมสได้เห็นนี่เป็นครั้งแรกจาก9ครั้งที่อิสยาได้กล่าวถึงครุวาสของพระเจ้าเกี่ยวกับประชาชาติเพื่อนบ้านที่เป็นคนต่างชาติดังที่เราได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นเหมือนกับคำเตือนเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงนั้นซึ่งนั่นก็คือการพิพากษาจะมาอย่างบาบิโลนและก็เป็นการเอ่ยถึงบาบิโลนครั้งแรกในหนังสือของหมวดผู้เผยพระวจนะด้วยนะครับแม้ว่าคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงบาบิโลนนี้ได้สำเร็จเป็นจริงตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับแต่ว่าหลายส่วนก็ยังไม่สำเร็จเป็นจริงโดยได้มีการให้ความหมายในคำพิพากษาหรือคำเผยพระวจนะนี้ต่อไปถึงเรื่องของการอวสานบาบิโลนเป็นนครหนึ่งและเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้มีความหมายเชิงไนยะเปรียบเทียบเชิงคำพยากรณ์ด้วยในช่วงวันของพระยาเวที่ได้กล่าวเอาไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่14ถึงบทที่18ด้วยนะครับผู้เผยพระวจนะอิสยาห์นั้นได้เริ่มประกาศเกี่ยวกับครุวาสของบาบิโลนว่าจงชูธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาหัวโล้นจงตะโกนเรียกเขาทั้งหลายจงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตูเมืองของเจ้านายเราเองได้บัญชาพวกที่เราคัดเลือกไว้และได้เรียกบรรดานักรบของเราด้วยคือผู้ยินดีต่อศักดิ์ศรีของเราให้จัดการตามความโกรธของเราฟังสิเสียงอึกกระทึกบนภูเขาเหมือนเสียงมวลชนจำนวนมหาศาลฟังสิเสียงอึงคนึงของอาณาจักรทั้งหลายของบรรดาประชาชาติที่รวมตัวเข้าด้วยกันพระยาเวจอมทัพกำลังระดมพลเพื่อเข้าทำสงครามเขาทั้งหลายมาจากแดนไกลโพ้นมาจากที่สุดขอบฟ้าพระยาเวและอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์เพื่อจะทำลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นแนวความคิดนี้นะครับมีความหมายอย่างเดียวนะครับคือธงรบผืนหนึ่งจะถูกยกชูขึ้นบนภูเขาลูกหนึ่งในทิศตะวันออกอาจจะในมีเดียหรือที่เปอร์เซียเพื่อจะส่งสัญญาณเรื่องการทำลายบาบิโลนที่ใกล้เข้ามาแล้วพระเจ้าจะทรงนำกองทัพอันเปี่ยมแสนยานุภาพมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบาบิโลนซึ่งก็คือมีเดียและเปอร์เซียซึ่งจะโจมตีบาบิโลนแล้วก็มีชัยชนะเหนือบาบิโลนนั่นก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงในช่วงรัชกาลของเบลชัตซาของบาบิโลนตอนที่ดาเนียลได้ตีความข้อความที่ถูกเขียนบนกำแพงนั้นนะครับซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมดาเนียลบทที่5คนมีเดียและคนเปอร์เซียจะโฉบลงมาทางทิศเหนือแล้วก็พิชิตปราบบาบิโลนโดยเริ่มต้นสิ่งที่ต่อมารู้จักกันในชื่อของ
จักรวรรดิเปอร์เซียแม้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้บาบิโลนเพื่อเป็นเหมือนกับไม้เรียวมาตีสอนยูดาห์ก็ตามแต่บาบิโลนเองก็จะถูกพระเจ้าตีสอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะความโอหังและความชั่วของเขานะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยอิสยาได้เปลี่ยนไปยังสิ่งที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเหตุการณ์ต่างๆในยุคสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นการพรรณนาถึงเรื่องยุคเข็นที่จะเกิดขึ้นในยุค7ปีในอิสราเอลและเหตุการณ์เหล่านี้ได้มีการพรรณนาพยากรณ์เอาไว้เกี่ยวกับวันแห่งพระยาเวที่ระยะแรกของมันจะเริ่มต้นด้วยยุค7ปีนะครับในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่าจงพิราบร่ำไห้เพราะวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้ววันนั้นจะมาเหมือนอย่างการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะฉะนั้นทุกๆมือจะอ่อนเปลี้ยและใจของทุกคนจะละลายไปและเขาทั้งหลายจะตกใจกลัวความเจ็บและความปวดจะยึดกุมเขาเขาจะทุรนทุรายดังหญิงกำลังคลอดบุตรเขาจะมองตากันอย่างตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาเหมือนแสงไฟแม้ชื่อจะเรียกว่าเป็นวันของพระยาเวแต่ว่าในบางกรณีอาจจะหมายถึงการพิพากษาของพระเจ้านอกเหนือเหตุการณ์ต่างๆในยุคสุดท้ายด้วยก็ได้นะครับบริบทตรงนี้ก็ดูเหมือนจะชัดเจนมากว่าคำพยากรณ์นี้กล่าวถึงลักษณะของการอวสานในยุคสุดท้ายด้วยอย่างเช่นในข้อที่10และข้อที่11ที่ได้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เป็นหายนะในฟ้าสวรรค์รวมถึงการลงโทษที่มีต่อคนทั้งโลกซึ่งเรื่องหายนะนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่จะเกิดขึ้นในช่วงยุคเข็นยุค7ปีนะครับดังนั้นแนวความคิดที่แฝงอยู่ในข้อความที่บอกว่าจงพิราบร่ำไห้สิก็คือจงร้องไห้คร่ำครวญในความสิ้นหวังการพิพากษาของพระเจ้าในวันของพระยาเวกำลังใกล้เข้ามาแล้วและจะเป็นการทำลายจากพระเจ้านะครับในวันนั้นความหวาดกลัวจะกุมจิตใจเหนือมนุษยชาติทั่วไปเมื่อพระพิโรธของพระเจ้าถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อต่อสู้กับโลกที่ชั่วร้ายความสิ้นหวังในวันนั้นก็จะคล้ายกับความเจ็บปวดของหญิงที่ปวดท้องใกล้คลอดคนหนึ่งมนุษยชาติที่บาปหนาเขาจะตกตะลึงเมื่อโลกของพวกเขาเมื่อโลกที่สวยงามของพวกเขากำลังจะพังทลายลงโถมทับพวกเขาใบหน้าของพวกเขาในวันนั้นจะเต็มไปด้วยความทุกข์ใจแห่งไฟที่เผาผลาญบนใบหน้าในชีวิตของพวกเขานะครับดังนั้นนี่จึงเป็นคำพยากรณ์ที่เราอาจจะบอกได้ว่าเป็น2เรื่องราวที่ซ้อนอยู่ในคำพยากรณ์นี้ที่เรียกว่าบาบิโลนก็คือกลุ่มประชาชาติมหาอำนาจในยุคนั้นที่โจมตีที่กำลังกดขี่ข่มเหงชาวยูดาห์อิสราเอลแล้วก็ทำลายเยรูซาเล็มแต่ว่าบาบิโลนอีกอย่างหนึ่งที่จะถูกทำลายในยุคแห่งความยุคเข็นในวันของพระยาเวจะเกิดขึ้นเหมือนกันนั่นก็คือความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้ความยากลำบากปัญหาต่างๆความเลวทรามความชั่วช้าในโลกก็จะถูกทำลายล้างในวันของพระยาเวด้วยเช่นเดียวกันจะเหลืออยู่เฉพาะบรรดาผู้ชอบธรรมผู้ที่ได้รับการชำระและติดตามองค์พระเจ้าเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับ
ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายพระธรรมอิสยาบทที่13ข้อ1ถึงข้อ22มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาศึกษาในบทสำรวจและใคร่ครวญร่วมกันนะครับผมจะขอนำพระธรรมอิสยาบทที่13ข้อ6มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันก่อนนะครับพระธรรมอิสยาบทที่13ข้อ6มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงร้องห่มร้องไห้เพราะวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้ววันนั้นจะมาเหมือนอย่างการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และต่อไปนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันในบทสำรวจและใคร่ครวญนะครับซึ่งมีใจความว่าพระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคำพยากรณ์อีกส่วนหนึ่งของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ก่อนหน้านี้นะครับคำพยากรณ์ของเขาจะเป็นการพูดถึงคุณผู้ฟังครับในโลกปัจจุบันนี้บาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังกดขี่ข่มเหงประชากรของโลกนี้คืออะไรนั่นก็คือความอยุติธรรมหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคร้ายหรือสภาพเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำที่กำลังอยู่ในสภาวะที่ดิ่งลงเหวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามก่อนหน้านี้นะครับคำพยากรณ์ของอิสยาห์นั้นจะเป็นการพูดถึงยูดาห์อิสราเอลและเยรูซาเล็มซะเป็นส่วนใหญ่แต่ต่อจากนี้ไปคำพยากรณ์ของอิสยาห์ก็จะเปลี่ยนไปพูดถึงผู้ปกครองที่ทรงอำนาจและอันตรายที่สุดของโลกในยุคนั้นอิสยาห์พยายามใช้ถ้อยคำของเขาในการบรรยายให้เราได้เห็นภาพที่ครอบคลุมอย่างกว้างไกลเขาไม่เพียงแต่มองเห็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับยูดาห์อิสราเอลเท่านั้นแต่เขายังสามารถจินตนาการไกลไปถึงสถานการณ์ของโลกในอนาคตการข้างหน้าด้วยถ้าหากเราจะใช้ภาษาของยุคปัจจุบันนี้ก็คือว่าอิสยาห์เหมือนกับเป็นการเปิดคลิปให้เรามองเห็นอนาคตก่อนที่จะย้อนมาฉายภาพปัจจุบันนั่นเองนะครับในที่สุดแล้วยูดาจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของบาบิโลนในอีกประมาณ100ปีข้างหน้าคือราวประมาณปี586ก่อนคริสตศักราชแต่ว่าอิสยาห์กล่าวถึงช่วงเวลาภายหลังจากนี้และก็จินตนาการไปถึงการล่มสลายของอาณาจักรบาบิโลนช่วงเวลาอันแน่นอนซึ่งก็คือวันแห่งพระยาเวกำลังจะมาถึงณเวลานั้นบาบิโลนจะถูกบทขยี้และประชากรของพระเจ้าจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เมื่อเรามองภาพรวมของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติเราจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้ว่าอนาคตที่เรามองเห็นนั้นอาจจะดูมืดมนแต่พระเจ้าไม่เคยลืมประชากรของพระองค์พระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลากระทำกิจของพระองค์อยู่ตลอดเวลาแม้เราอาจจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดบ้างแม้เวลาอาจจะผ่านไปเนิ่นนานหลายชั่วอายุคนก็ตามแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงลืมประชากรของพระองค์อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราอาจจะสามารถยกปัญหาเหล่านี้มาเปรียบเสมือนกับการกดขี่ข่มเหงของบาบิโลนในยุคที่อิสยาห์
ได้เผยพระวจนะเอาไว้นะครับว่ายูดาก็ดีอิสราเอลก็ดีเยรูซาเล็มก็ดีกำลังถูกบาบิโลนนั้นกดขี่ข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกบีบบังคับอย่างไม่ใยดีไม่ใส่ใจไม่สนใจต่อเรื่องราวของความเป็นคนหรือไม่สนใจในเรื่องของมนุษยธรรมเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงใช้มือของบาบิโลนนั้นมาเคี่ยนตีคนยูดาอิสราเอลแล้วก็เยรูซาเล็มแต่ว่าในเวลาอีกไม่ช้าไม่นานผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวเอาไว้ว่าแล้วในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะให้วันของพระยาเวนั้นปรากฏขึ้นนั่นก็คือวันที่พระองค์จะทำลายล้างบาบิโลนให้ล่มสลายไปจนไม่สามารถที่จะหามนุษย์หรือหาสิ่งมีชีวิตหาสิ่งที่มีค่าในบาบิโลนได้อีกต่อไปเปรียบเสมือนกับการที่เรากำลังทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยเราปลดปล่อยเราให้พ้นจากบาบิโลนแห่งความยากเข็ญในยุคปัจจุบันนี้ให้หมดสิ้นไปเมื่อวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วบาบิโลนแห่งความทุกข์ยากลำบากต่างๆนั้นก็จะถูกทำลายล้างให้สิ้นไปมนุษย์ที่ตกต่ำมนุษย์ที่ต่ำต้อยมนุษย์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้คนที่ด้อยโอกาสต่างๆลูกกำพร้าพ่อหรือหญิงม่ายหรือคนยากจนหรือคนต่างด้าวคนต่างชาติคนที่สิ้นไร้ไม้ตอกก็จะได้รับการฟื้นฟูได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือให้มีสันติสุขและได้รับการอวยพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกหน้านะครับความสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะผ่านมาทางพระเมสสิยานั้นจะทำให้บาบิโลนในโลกนี้ที่เป็นปัญหาที่เป็นอำนาจกดดันต่างๆต้องถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นไปนะครับสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมาปรากฏอย่างเกินกว่าที่เราจะบรรยายได้ท่ามกลางผู้คนทุกคนที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับบนแผ่นบูชา
หมดแล้วบรรดาราชินทาวา